นำกำลังสู่ความว่างเปล่าคือการเปลี่ยนทิศทางของแรงและพาไปสู่จุดที่ไร้แรงเพื่อให้แรงนั้นๆถูกสลายกำลังหมดไปเท่ากับว่าแรงที่มาปะทะก็จะไม่สามารถปะทะโดนอะไรได้เลยนอกจากความว่างเปล่าผู้ที่จะสามารถชักนำกำลังสู่ความว่างเปล่าได้จำเป็นต้องมีร่างกายที่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกพร้อมทั้งมีสติสมาธิที่นิ่งสงบมากพอที่จะสัมผัสได้ถึงพละกำลังที่จะเข้ามาปะทะและสามารถเปลี่ยนและย้ายให้กำลังนั้นสลายไปในความว่างเปล่าเคล็ดวิชาที่ชาญฉลาดนี้ไม่ได้เป็นเพียงวลีที่สวยหรูดูเท่หากแต่เป็นเคล็ดวิชาที่ผู้ฝึกมวยกำลังภายในจะสามารถทำได้เมื่อได้รับการฝึกฝนตามหลักวิชาที่ถูกต้องจนทั่วทั้งร่างกายผ่อนคลายเอ็นกล้ามเนื้อไม่ติดขัดเลือดลมไหลเวียนกระดูกแข็งแรงมีประสาทสัมผัสไวขึ้นสมาธิจิตดีขึ้นและนั่นเองจะส่งผลให้ผู้ฝึกมีภูมิต้านทานดีขึ้นสามารถฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขปัญหาสุขภาพเรื้อรังน่ารำคาญเช่นภูมิแพ้ไมเกรนออฟฟิศซินโดรมนอนไม่หลับและอาการเจ็บป่วยอื่นๆให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรักตัวเองห่วงตัวเองต้องเริ่มหันมาดูแลสุขภาพตัวเองโดยการสะสมกำลังภายในกันตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายนะคะวันนี้นะคะผู้ชมอีพีแทนมาบุกถึงยิมค่ะ Hot Man Country นี่ของอองตัวนะของอองตัว10 by 10นะคะวันนี้จะมาท้าผักถึงที่นี่ไม่รู้ว่าจะท้าผักไปไม่ไปดูนักมวยแต่ละคนกล้ามใหญ่มากชักจะกลัวนะคะไปดูเขาซ้อมกันแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้เป็นหนุ่มมากความสามารถดอมเหตระกูลนายแบบกล้ามใหญ่นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงและนักแสดงเจ้าบทบาทและยังเป็นนักชกซูเปอร์สตาร์ของทีมแบล็ค10 Fight 10 Season 2ที่เพิ่งชนะน็อคไปหมาดๆโอ้โหผลักกันน่าจะต้องดูอ่ะเพราะว่านี่ท่าทางจะฟิตมาดีนะครับส่วนเรื่องจะผลักกระเด็นไม่กระเด็นโอ้โหไม่กระเด็นหรอกแหมฝึกมาขนาดนี้ถ้าไม่ฝึกเลยสิอันนี้น่าจะกระเด็นแต่ถ้าฝึกมาแล้วเนี่ยมันโอกาสกระเด็นก็ยากแต่เดี๋ยวต้องดูกันเพราะว่าคุณโอเองเขาก็เคยผ่านการแข่งขันมาแล้วด้วยอันนี้ก็ต้องมาตั้งดูกันแต่ของเราแข่งมือสมัครเล่นนะของคุณโอเขาไปแข่งไกลไม่เป็นวินเนอร์แชมป์ได้เรียบร้อยใจเย็นใจเย็นจะเป็นแชมป์แน่เดี๋ยวต้องรอเขาคะแนนให้เรียบร้อยก่อนแมตช์นั้นนี่แบบเห็นแล้วโอ้กลัวแล้ววันนี้โอ้จะกระเด็นไหมเนี่ยพี่ดอมไม่กระเด็นหรอกพี่ดอมสูงเท่าไหร่
สูง185 184 185หนักเท่าไหร่หนักตอนนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณ78 79 80 80 80โลอ่ะ80นี่แหละเราจะลองเฮฟวี่เวทแล้วละวิธีการพี่ดอมง่ายมากเลยอ่ะเราก็แบบให้พี่ดอมซ้ายนำขวานำใช่ไหมแล้วเดี๋ยวโอ้ผักพี่ดอมนี้แล้วแต่ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ทำให้ดูก่อนเนี่ยให้พี่ดอมผักโอ้ตรงนี้เลยแล้วพี่ดอมก็แบบผักเต็มที่เพื่อให้โอ้แบบเคลื่อนที่จากเท้าให้ได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวโอ้จะยืนรับอ่ะเนี่ยแล้วพี่ดอมก็ผักโอ้เนี่ยก็คือเนี่ยครั้งที่หนึ่งแล้วเราให้ผักสองครั้งให้รู้ว่าเราถนัดข้างไหนซ้ายหรือขวาผักตรงๆแค่นี้เองเป็นการวัดกำลังภายในกันเล็กน้อยครับอ่ะเนี่ยพักเลยพักเลยตรงๆเลยพักไปเลยพักเลยพักเลยพักอีก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 แรงๆอีกได้อีกได้อีกได้อยู่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 ไม่ต้องเกรงใจ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 อันนี้ไม่ต่อให้ละตอนนี้ใช่ไหมอีกข้างหนึ่งอีกข้างนับว่าพี่ดอมเขาผักแบบว่าน่ารักมากสมเป็นเจนทูแมนนะคะเขาค่อยๆประคองกลัวหัวจะล้มอ่ะที่ไหนพี่ดอมข้างนี้ฮึบผักพี่ดอมผักเลยผักไปเลยผักโอ้ลงมีหน้าที่ลงหน้าที่ลงผัก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 นี่อะไรก็คือแค่ไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือสงบนิ่งกับคุ้มขับดีมากแล้วพอเราเคลื่อนไหวดูสายลมสายน้ำใช่ไหมพี่ดอมผักกินผักที่ผักพอเคลื่อนไหวดูใส่ลมใส่น้ำเห็นไหมมันก็จะสามารถย้อนกลับไปให้พี่เปลี่ยนทิศทางมันเป็นเหมือนแบบพื้นฐานของการฝึกมวยทุกอย่างแหละค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยเราก็จะได้ขาที่แน่นเวลาเราเดินเหินเนี่ยเราจะแน่นไปหมดเลยนี่แค่ทำให้ดูว่าถ้าขานิ่งๆเป็นแบบการออกกำลังกายคือทำได้ตลอดเวลาใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แต่ขออย่างเดียวแค่สม่ำเสมอจะไม่ต้องมากไม่ต้องไปหักโหมมันนะครับเพราะว่าบางคนแบบมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไกลไกลมากแต่คือทีเนี้ยเราก็ได้จะได้รู้ว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการฝึกฝนเนี่ยมันให้ผลดียังไงก็คือจะหนุ่มอย่างนี้ตลอดเวลานะคะไม่มีทางแก่แน่นอนนี่คือเคล็ดลับอันนี้ต้องขอต้องลองต้องลองแขกรับเชิญของเรามากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะคะแล้วเราก็ได้สมทบทุนวิวแชร์ด้วยขอบคุณมากเลยนะพี่ยินดีครับยินดีครับพี่โอ๋ลองมาอัมข้างหลังกันดีกว่า My Madness สวัสดีครับ My Madnessเน็ตไอดอลคนดังที่มีผู้ติดตามกว่า9ล้านคนและเป็นอีกหนึ่งนักช็อปของทีมแบล็คเรื่องรอยซักไม่เมดเน็ตจับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีครับ Subscribe My Channel ได้ได้ได้ My Channel เนี่ยมีอยู่ร้อยคนเองร้อยทุกคนก็ต้องมีจุดเริ่มต้นอยู่ต้องถามอยู่อันนี้ไอจะให้อยู่ผ่านให้อยู่อย่างนี้โอเคโอเคแล้วอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไอจะรับอยู่พักแป๊บนึงนะพักแค่เฉยเฉยกันยืนใหม่เดี๋ยวไอจะยืนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วให้อยู่ผักเนี้ยย่อตัวไหมแล้วลองผักแล้วให้อยู่ลองผักก็คือวัดกำลังภายในแล้วผักตรงๆกำลังภายในคือดูหนังจีนทดลองทดลองไปทดลองหน่อยสมมติงี้ใช่ไหมอยู่ผักไอแล้วผักแรงแรงอ่ะผักแรงไปอีกไปอีกแรงอีกแรง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 โตโอ้ยงงไหมงงไหมงงไอ้ข้าหนึ่งข้าหนึ่งให้ลอยข้าหนึ่งข้าหนึ่งถ่ายทีผักเหมือนเดิมสมมติชาติกี้อาจจะไม่ถนัดผัก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 โอ้ยยากเฮ้ยเนี่ยใช่อันเนี้ยที่เขาเรียกไทชิไทชิไทชิพอหลังจากตบปากรับคำกับ Project 10 Fight 10 Season 2ไปแล้วเนี่ยหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเดิมทีก็คิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรายังไงอ่ะมีพื้นฐานที่ดีแต่กลับกลายเป็นไม่ใช่ไม่ว่าจะด้วยศิลปะป้องกันตัวอย่างเทควันโดก็ดีหรือว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ดีซึ่งข้อดีของมันคือมันทำให้เราร่างกายเรามีความพร้อม
แต่เมื่อจะต้องเปลี่ยนไปทำอะไรสักอย่างนึงอย่างต่อยมวยอย่างเงี้ยทักษะพื้นฐานหลายๆอย่างต้องเปลี่ยนไปดังนั้นในช่วงเวลาแบบ9เดือน8 9เดือนเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันต้องวางแผนดีๆในมีช่วงนึงที่เกิดอาการบาดเจ็บก็เลยได้ทำให้เราได้รู้จักกับโยคะซึ่งก็เลยทำให้เราฟื้นฟูได้ดีในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็ทำให้เราพัฒนาการฝึกซ้อมของเราต่อไปได้วันนี้ก็เลยได้มานั่งพูดคุยกันกับคุณโอในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องของสภาพภายในดีกว่านะครับขอขอบคุณพี่ดอมเหตระกูลอีกครั้งนะคะที่ช่วยสมทบทุนซื้อวีลแชร์ในครั้งนี้ค่ะว่าทริปวันนี้นะคะจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านสามารถทดลองทำได้นะคะช่วยแก้ปัญหาปวดเข่าปวดหลังได้นะคะคนที่เริ่มอายุมากๆหรือแม้แต่เด็กๆนะคะก็ไม่เว้นนะคะเพราะว่าบางทีใช้ผิดไปทิ้งน้ำหนักที่หัวเข่าเนี่ยไปนั่งไปเก็บของแล้วทำท่าอย่างเงี้ยลงหัวเข่าเรียบร้อยเจ็บพังนะคะบางทีจะไม่ได้เจ็บตอนเด็กๆหรอกไปเจ็บตอนที่อายุเยอะๆขึ้นวิธีการค่ะง่ายมากท่าง่ายๆเหล่านี้จริงๆน่ะมันอยู่ในการรำมวยของไทเก๊กเราเลยนะคะแต่ว่าโอ้ลองหยิบยกวิธีการง่ายๆคุณผู้ชมนะคะลองฝึกดูเวลาเราจะเก็บของหรือว่าเนี่ยเชือกรองเท้าหลุดดูเลือกเชือกรองเท้าหลุดนะคะทำยังไงดีเราจะลงไปผูกเชือกรองเท้านะคะเรายืนอย่างนี้ขาหน้าขาหลังของเรานะคะขาหลังเนี่ยทำหน้าที่จ่ายแรงเราต้องยันนะคะวิธีการของไทเก๊กเนี่ยก็คือการที่เราฝึกค้ำยันขานี้ยันขาหลังยันขาหน้าค้ำไว้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งยืนขนานขาแบบนี้เราก็ยังมีขาหนึ่งยันขาหนึ่งค้ำในการบิดตัวต่างๆหรือเคลื่อนไหวท่าต่างๆเราจะเคลื่อนจากเท้าเรานะคะจะเป็นขาตัวมือเราจะไม่ไปอย่างนี้นะเราจะไม่ไปอย่างนี้นะแต่เราจะไปอย่างนี้ความต่างมันต่างกันเพราะว่าพลังมันจะเยอะกว่านะคะเราได้ใช้น้ำหนักทั้งตัวของเรานะคะอ่ะกลับมาดูที่อันนี้เรายันขานี้นะคะเราค้ำไว้เสร็จแล้วเราก็พับข้อพับของเราหรือเรียกว่าขั้วนะคะพับลงไปแล้วเราก็สามารถผูกเชือกรองเท้าท่านี้ได้เลยนี่เห็นไหมคะง่ายมากแล้วตอนขึ้นมานะขึ้นมาอย่าใช้หัวเข่าเราลงไปเราดันเท้าซ้ายเนี่ยดันพื้นยันไว้ยันพื้นยันขึ้นมาที่ขั้วเราหรือข้อพับเราเนี่ยแล้วก็ยืดตัวขึ้นมาตรงเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะสองข้างทำเหมือนกันเปลี่ยนขาคราวนี้ขาซ้ายยันขานี้ค้ำไว้เหมือนเราจะล้มแล้วเราไม่ล้มค่ะวิธีการนี้นะคะขอบอกว่าช่วยให้คนเนี่ยไม่ล้มง่ายๆกับตัวโอเคยเจอมาหลายทีนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยนะคะควรจะฝึกท่านี้เยอะเลยเพราะล้มไปอันตรายเราเบรกได้เรามีขายันมีขาค้ำนะคะพับขั้วพับลงไปผูกเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยจัดถุงเท้าให้เสร็จสับนะตอนเราขึ้นมาดันเท้าขวานี่ดันขึ้นมาที่นี่ไม่ขยับเข่าไม่ยุ่งกับเข่าเลยนะคะสังเกตเข่าโอดูสังเกตเข่าดูพับขึ้นพับลงเข่าไม่ขยับขึ้นเข่าก็ไม่ขยับเห็นไหมคะเพราะเราใช้ใต้เท้าเป็นตัวแรงจ่ายแรงไม่เกี่ยวกับหัวเข่านะคะเก็บของตรงนี้เราเดินเราจะเก็บของเนี่ยอุ้ยของหล่นตั้งท่าเลยยันค้ำนะคะเสร็จแล้วก็เก็บนี่นะหรือว่าเก็บด้านนี้ค้ำเก็บ
ยิบข้างไหนก็ได้ดันขึ้นมาก็อย่าติระลึกรู้ว่าเราทำอะไรลงไปด้วยนะคะความกว้างของมันถามว่ากว้างเท่านี้หรือกว้างเท่านี้หรือกว้างเท่านี้ดีแล้วแต่เลยใครยืดหยุ่นได้เท่าไหร่สำหรับคนที่ไม่เคยทำก็ต้องกว้างหน่อยเพื่อให้มันยืดหยุ่นถูกไหมมันก็จะง่ายในการลงไปแต่ถ้าเกิดว่ายืดหยุ่นดีแล้วคลายดีแล้วเราก็แคบๆอย่างนี้ได้เลยยันค้ำไว้แล้วก็พับตัวเก็บหญ้าเก็บใบไม้เก็บอะไรตรงนี้ได้หมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยได้เลย2ข้างแคบๆได้เลยเห็นไหมไม่ต้องมีระยะแต่ต้องมีขาหนึ่งยันขาหนึ่งค้ำเช่นเคยหัวเข่าอย่าเกินปลายเท้านะคะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนห้ามเกินปลายเท้าเด็ดขาดเพราะเราไม่ได้ใช้เข่าทับเราก็พับไปปูเชือกรองเท้าดันขาขึ้นมาเห็นไหมคะว่าไม่เกี่ยวกับหัวเข่าเลยหัวเข่าทำงานดันขึ้นมาที่คั่วอย่างนี้อันเสร็จสิ้นวิธีการเก็บของที่หล่นที่พื้นหรือจะเปิดประตูบ้านแบบนี้ผูกเชือกรองเท้าอะไรก็ตามนะคะให้นึกขายันค้ำยันค้ำสองคำนี้เท่านั้นค้ำยันค้ำอยู่แค่นี้เองนะคะแล้วรับรองว่าปวดเข่าก็จะไม่เป็นอีกต่อไปและที่สำคัญเวลาลื่นล้มโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพืดไปอย่างเงี้ยเบรกได้ค่ะเพราะว่าเราฝึกค้ำยันมาอยู่แล้วอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะฝากคุณผู้ชมก็ไปฝึกทำที่บ้านนะคะที่ทำงานที่ไหนก็ได้ทำได้หมดเลยขออย่างเดียวรองเท้าอย่าเป็นส้นสูงนะคะเดี๋ยวจะหัวทิ่มไปวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งในช่องทัชชีดีว่าจะได้ไม่พลาดความสนุกในครั้งต่อไปค่ะ